เอาละครับกราบสีผมมาพบแกแล้วนะครับผมดับในใจบุคลากรสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่829ถึง830นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียวร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับเย่เทียนไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับแม่สวรรค์ทั้งสามโพธิ์ไม่เช่นนั้นมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้และมันก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถฝึกฝนอย่างท่านปีศาจมาประการได้ดังนั้นเขาก็เหลือทางเลือกเดียวก็คือเขาต้องรับตัวคําสั่งปีศาจบังประการมาแม้ว่าตัวคําสั่งปีศาจบังประการนั้นจะหาจ้าแต่มันก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยและตัวที่4ของเย่เทียนก็ได้พบกับมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่ครอบครองตัวคําสั่งปีศาจบังประการด้วยความแข็งแกร่งของตัวที่4ในตอนนี้เทียบกับผู้ตนในขอบเขตปฐพี7ตาเนื่องนั้นเขาจะสามารถฆ่าคนพวกนั้นที่อยู่ในขอบเขตป่าเทพได้อย่างง่ายดายเพราะคว้าเอาตัวคําสั่งปีศาจประการมาแม้ว่าคนนั้นจะตายจะไม่มีความผิดแต่เย่เทียนก็ไม่ได้อยากรับรู้เพราะถ้าเป็นเรื่องของโอกาสเขาไม่มีทางที่จะใจอ่อนนอกจากนี้จะวันที่รันและจะมาคันดูกำลังดูในความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูกันและการต่อสู้ของผู้ตนในขอบเขตที่อ่อนแอก็เป็นเรื่องปกติและเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าในตอนนี้มีผู้ตนที่ร่องรนไปแล้วกี่คนและแม้แต่สาวกมาสวรรค์ก็ร่องรนภายในจาพันคันดูไปเป็นจำนวนมากดังนั้นมันจึงจะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเขาสังหารคนของจาพันคันดูในตอนนี้เย่เทียนกำลังเฝ้ารอให้ตนที่4ของเขานำตัวคำสั่งปีศาจประการมามอบให้แก่เขาและเมื่อเขามีตัวคำสั่งปีศาจประการอยู่ในมือเขาก็จะสามารถปรับแต่งตัวคำสั่งปีศาจประการและเข้าไปในถ้ำปีศาจประการอย่างเปิดเผยได้เวลาผ่านไปทีละนิดและใช้เวลาเพียงไม่นานตัวตนที่4ของเย่เทียนก็ได้มาถึงและหลังจากมอบตัวคำสั่งปีศาจประการให้เย่เทียนแล้วตัวตนที่4ของเขาก็จะไปอีกครั้งในตอนนี้เย่เทียนได้มีตัวคำสั่งปีศาจประการอยู่ในมือแล้วดังนั้นเขาถึงเริ่มปรับแต่งมันทันทีและมันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่เขาจะปรับแต่งตัวคำสั่งปีศาจประการอันที่จริงตัวคำสั่งปีศาจประการไม่ได้มีอะไรพิเศษมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสลักด้วยลวดลายของกฎเกณฑ์และออร่าของแม่สวรรค์จำนวนมากแม้ว่าจะเป็นแม่สวรรค์ตัวอื่นก็ยังยากที่จะปลอมแปลงมันนี่เป็นเพียงไปรับรองสำหรับการเข้าสู่ถ้ำปีศาจประการเท่านั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อื่นเลยหลังจากที่เทียนปรับปรุงขัดเกลาตัวคำสั่งปีศาจประการเสร็จแล้วเขาก็รีบบินตรงไปที่ถ้ำปีศาจประการและทำการเก็บซ่อนออร่าของเขาแต่ไม่ชิดและเขายังใช้หินปกครองสวรรค์เพื่อปกปิดออร่าของตัวเองและปกปิดโชคพัสนาของจาวันนิรันด้วยวิธีนี้แม้ว่าจะเป็นเมสวรรค์ก็ไม่สามารถร่วงรู้ต่อตนของเขาได้ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกคนพบอย่างแน่นอนหากตัวเขาเต็มไปด้วยลมปานของจาวันนิรันด์แม้ว่าเขาจะมีตัวคำสั่งของปีศาจประการเมสวรรค์ทั้ง3คนก็ไม่อาจจะสามารถปล่อยให้เขาหลุดรอดเข้าไปในถ้ำปีศาจประการได้หลังจากที่จัดการกับตัวเองเสร็จแล้วเย่เทียนก็มาถึงถ้ำปีศาจประการแม้ว่าเมทัศวรรค์ทั้ง3จะปกป้องถ้ำปีศาจประการแต่เมทัศวรรค์ทั้ง3คนนี้ก็จำเป็นจะต้องฝึกฝนเช่นเดียวกันเพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการการเข้าออกของถ้ำปีศาจประการมีเจ้าโรคขอบเขตปฐพี10ดาวนั่งทำสมาธิอยู่ที่ทางเข้าของถ้ำปีศาจประการแต่ผู้ตนที่ต้องการจะเข้าไปจะต้องมีตัวคำสั่งปีศาจประการก่อนถึงจะสามารถเข้าไปในถ้ำปีศาจประการได้และเจ้าโรคปฐพี10ดาวผู้นี้ก็ยังเป็นเจ้าโรคปฐพี10ดาวที่มีชื่อเสียงในฐานะเจ้าโรคกระบี่ทองคำแห่งจาปานคังดูเย่เทียนทำการปกปิดออร่าของเขาและทำการเปิดเผยความแข็งในขอบเขตปฐพีธรรมดาเท่านั้นเจ้าโรคกระบี่ทองคำจ้องไปที่เย่เทียนและกล่าวว่าขอดูตัวคำสั่งปีศาจประการเย่เทียนทำการดิบตัวคำสั่งปีศาจประการออกมาและมอบมันให้เจ้าโรคกระบี่ทองคำหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเย่เทียนก็เข้าไปในถ้ำปีศาจประการ
ตัวปีศาจคำสั่งเป็นประการนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ้ำปีศาจเป็นประการได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อคุณออกมาจากถ้ำปีศาจเป็นประการหรือต้องการจะกลับเข้าไปอีกครั้งคุณจะต้องใช้ตัวคำสั่งปีศาจเป็นประการอีกหนึ่งใบด้วยเหตุนี้ยีเดนซิตจึงสามารถทำเงินได้อย่างมากมายจากการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำปีศาจเป็นประการภายในถ้ำปีศาจเป็นประการทันทีที่เยเทียนก็เข้ามาเขาก็รู้สึกถึงพลังปีศาจเป็นประการที่เข้มข้นไปอย่างมากพลังปีศาจเป็นประการเหล่านี้ได้ไหลเข้าสู่ร่างกายของเยเทียนแต่บางครั้งและมันพยายามควบคุมร่างกายของเขาพลังปีศาจเป็นประการมันควรจะเป็นพลังพิเศษที่เกิดมาจากการรวมพลังเตอร่าของปีศาจเป็นประการในแง่ของการปรับตัวร่างกายมันดียิ่งกว่าพลังงานแห่งความกระหดนอกจากนี้พลังงานปีศาจเป็นประการของที่นี้ยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันจะเป็นผลดีสำหรับเขาถ้าทำการขัดเกลาร่างกายในสถานที่แห่งนี้ถ้ำปีศาจเป็นประการถึงแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าถ้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานที่นี้กว้างใหญ่ไปอย่างมากมันราวกับว่าเขาอยู่ในโลกใบใหญ่และใจกลางของถ้ำปีศาจเป็นประการก็คือหอคอยเวทมนต์เป็นประการสีดำที่ปลดปล่อยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวราวกับปีศาจโบราณที่มีพลังในความว่างเปล่าอันไร้สิ้นสุดพลังแห่งกฎเกณฑ์ในสถานที่นี้ได้เชื่อมโยงหอคอยเวทมนต์เป็นประการเข้ากับถ้ำปีศาจเป็นประการทั้งหมดยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปที่หอคอยเวทมนต์เป็นประการเราจะต้องหาสถานที่ฝึกฝนในที่นี้ก่อนเพื่อที่จะรวบรวมพลังงานปีศาจเป็นประการจำนวนมากเข้าด้วยกันถ้าเราทำการขัดเกลาอยู่ที่นี้สักสองสามปีหอราบนร่างกายของเราก็จะรวมเข้ากับกฎเกณฑ์ของจาปานคังจูไม่เช่นนั้นในตอนที่เราทำการเพาะเพาะจริงๆไม่ว่าจะมีหินบุคคลสวรรค์มันก็ไม่ทางที่จะปกปิดออร่าของจาวานนิรันดาเย่เทียนคิดทบทวนกับตัวเองอย่างไรก็ตามสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่บ่มเพาะที่ดีและมันก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการฝึกฝนที่ครับชนชูถ้ำปีศาจประการนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากแต่มันกลับมีผู้ตนไม่มากนักในที่นี้แม้ว่าจะมีผู้ฝึกตนมากมายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่สาวกคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องจ่ายด้วยราคาบางจากเพื่อที่จะเข้าไปในถ้ำปีศาจประปการนอกจากนี้จาปานคังจูยังคล้ายคลึงกับจาปานนิรันดร์เพราะในปัจจุบันนั้นมันดูในยุคจาปานที่13และการบ่มเพาะทางกายภาพก็ถูกระงับพร้อมกันเว้นแต่คุณอยู่ในขอบเขตปฐพีไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการยากที่จะปรับปรุงกำแพงทางกายภาพต่อไปและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในถ้ำปีศาจประปการก็คือหอคอยเวทมนต์ประปการแม้ว่ามันจะเป็นการยากที่จะท้าทายหอคอยเวทมนต์ประปการมีขอบเขตปฐพีหลายคนที่เข้าไปในหอคอยเวทมนต์ประปการแล้วต้องกลับออกมาในเวลาอันสั้นนอกจากนี้มันยังมีโอกาสนำไปทวดอาจารย์ปานคังจูแต่ถ้ำปีศาจประปการก็เป็นเพียงหนึ่งในสถานที่แห่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาทั้งหมดจะรวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้ดังนั้นมันจึงไม่มีผู้ตนในขอบเขตปฐพีในถ้ำปีศาจประปการมากนักเย่เทียนเลือกสถานที่ในการเพาะด้วยการสูบหลังจากนั้นเขาก็ได้นำสมบัติพระชวังออกมาและเริ่มทำการร่าถอยในทันทีและด้วยความชื่อเหลือของพลังงานปีศาจประการจำนวนมากและจะอายุพรรณะจำนวนมากเทคนิครับชวนชูระดับ3ของเย่เทียนก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆจากระดับเริ่มต้นไปสู่ระดับต่ำและความแข็งทางกายภาพของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเช่นกันพริบตาเดียว 1,000 ปีก็ผ่านไปเย่เทียนนครฝนอย่างสันโดษและในเวลานี้ก็มีเรื่องใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นในจาบานนิรันดร์และจาบานคังจูหน้าจาบานนิรันดร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรปฐพีกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ชายที่แข็งแกร่ง3คนในชุดคลุมสีดำได้บุกรุกเข้าไปในดินแดนมังกรปฐพีในเหตุการณ์นี้มีขอบเขตปฐพีหลายคนร่วงโรยและไม่มีใครที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันพวกเจ้าเป็นใครกันผู้สูงสุดมังกรศิราปรากฏตัวขึ้นได้คำรามออกมาผู้สูงสุดมังกรศิราเป็นผู้สูงสุดที่เก่าแก่คนหนึ่งและตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาก็พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเขาอยู่ในขอบเขตพุ่งสุดหนึ่งดาวขั้นสูงแล้วและเขาก็อยู่ไม่ห่างไกลจากขอบเขตพุ่งสุดหนึ่งดาวขั้นสูงสุดแต่ถ้าคุณไม่ถึงระดับแม่ทัพสวรรค์คุณก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกว่าเป็นอำนาจที่แท้จริงในยุคของสองจาวาและคุณก็สามารถจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่ก็ได้ก
ก่อนหน้านี้ที่เมสบันมกดับสิทธิ์อาซาฮีร่วงรวนไปในจาปานนิรันดร์มีผู้สุดหลายคนเชื่อว่าภายในหมื่นปีเมทัสบันขอจาปานคังจูคงเตเมก้าทำสงครามกับจาปานนิรันดร์แต่ในตอนนี้มีพวกตน3คนได้บุกรุกเข้ามาในดินแดนสิทธิ์มกศีราซึ่งผู้สูงสุดมกศีราได้ทำการคาดเดาว่าผู้บุกตนทั้ง3คนนี้น่าจะเป็นผู้บุกตนขอจาปานคังจูชื่อของข้าคือจางรินเป็นสมาชิกขององค์กรเทพทิเบตผู้สูงสุดมกศีราเจ้าได้ทำการตามล่าผู้กระชั้นมาเกิดขององค์กรทิเบตของเราและหนึ่งในนั้นก็ได้ตายด้วยมือของเจ้าที่เจ้าสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้จนมาถึงยุคจาวันแห่งนี้มันก็เป็นโอกาสที่องค์กรของเรามอบให้แก่เจ้าแต่ข้าไม่คาดฝันได้ว่าเจ้ากับตามล่าผู้กระชั้นมาเกิดขององค์กรทิเบตของเราซึ่งมันเป็นการแสหาความตายจางดินคำรำรั่นโดยปกติแล้วเขาไม่ต้องการแสดงแค้นให้ผู้กระชั้นมาเกิดแต่เขาเพียงต้องการแสดงศักดิ์ศรีของเขาเท่านั้นและเขาก็ไม่กล้าที่จะโจมตีผู้ยิ่งใหญ่ปฐมกาลพอผู้ยิ่งใหญ่ปฐมกาลได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งของมนุษย์สวรรค์แล้วและเขายังมีผู้สุดอีกมากมายที่เป็นครับชายดังนั้นพลังรบของเขาจึงมีมหาศาลส่วนจางรินนั้นเขาเพื่อเรื่องขั้นกลายเป็นมนุษย์สวรรค์ความแข็งแกร่งของเขายังมีอย่างจำกัดและมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากนักดังนั้นเขาจึงเรียกโจมตีผู้สุดมกศีราได้เท่านั้นอะไรนะองค์กรเทพทิเบตดังนั้นเริ่มใบหน้าของผู้สุดมกศีราเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากในยุคของจาวันคู่นักทั้งสองจาวันเริ่มโจมตีที่แข่งข้ากันเองพวกเขาเกือบจะลืมองค์กรทิเบตไปแล้วแต่ในตอนนี้ในสุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าองค์กรเทพทิเบตนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่สุดในยุคจาวันคู่ในอดีตผู้กระชั้นมาเกิดเหล่านี้นั้นอ่อนแอเกินไปแต่ในตอนนี้ผู้กระชั้นมาเกิดเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ในขอบเขตปรพีสิบดาวและมีไม่แต่ผู้ปกตนในขอบเขตเมสวรรค์ได้ถือกำเนิดขึ้นผู้ยิ่งใหญ่ปรมกาผู้กระชั้นมาเกิดของกรทิทิเบตที่แข็งแกร่งซึ่งพวกเขามีพลังมากพอที่จะสังหารฆ่าผู้สูงสุดมกศีราส่งข้อความไปยังผู้ยิ่งใหญ่ปรมกาแต่ในทันใดนั้นโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ได้มีดาบเล่มหนึ่งโจมตีเข้ามาแทงทะลุร่างของผู้สุดมกศีราหลังจากนั้นร่างของผู้สุดมกศีราก็กระเด็นออกไปหลายร้อยมาและดินแดนศักดิ์สิทธิ์มกศีราทั้งหมดก็ได้ถูกทำลายจากสมบูรณ์ในเวลานี้ดาบเล่มหนึ่งเติมเต็มเข้ามาอีกครั้งและมันก็ทำให้ผู้สุดมกศีราได้รับบาดเจ็บอีกครั้งระดับเมสวรรค์ดังนั้นเรือผู้สูงสุดมกศีราตระหนักได้แล้วว่าเขาไม่สามารถรอการช่วยเหลือจากผู้ใจปฐมกาลได้และในช่วงเวลาถัดไปความโศกเศร้าก็ได้ปรากฏขึ้นในสายตาของผู้สุดมกศีราหลังจากนั้นเขาก็ได้จีบแผ่นไม้ออกมาหลังจากที่ทำการหักแผ่นไม้แผ่นนั้นคนทั้งหมดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์มกศีราก็ได้หายไปอะไรกันพวกมันหลบหนีไปแล้วจากนั้นเรือจางรินโกรธไปอย่างมากมาเป็นเพราะเขาประมาทผู้สุดมกศีราจึงใช้เวลานั้นในการหลบหนีไปมันควรจะเป็นสมบัติในการช่วยชีวิตที่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปในยักษ์ไกลได้ในทันทีแม้ว่าจะเป็นเขาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้ให้ตายเถอะถ้าเรากางสมบัติที่กักขังมิติได้เวลาเอาไปมันก็คงไม่สามารถหลบหนีไปได้แล้วจางดินกล่าวด้วยความโกรธน่าเสียดายที่เขาประเมินผู้สุดมกศีราต่ำเกินไปโดยคิดว่าด้วยความเก่งของเมสวรรค์หนึ่งดาวของเขาการฆ่าผู้ตนในขอบเขตปรพีสิบดาวคงจะไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นแต่ต้องจัดวางค่ายกลหรือสมบัติอะไรแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าผู้สุดมกศีราจะมีสมบัติชีวิตที่สามารถเคลื่อนย้ายพิบตาออกไปในยักษ์ไกด้าเหตุการณ์ที่จังดินได้โจมตีได้สังหารดินแดนสิทธิ์มกศีรานั้นมันได้มีฉากที่คล้ายกันนี้ปรากฏขึ้นในทั้งสองจาปาองค์กรเทพทิเบตเป็นผู้เริ่มเติมและเป็นผู้ปกครองเบื้องหลังของยุคจาวันคู่แม้ว่าเทพเจ้าได้มาทัศน์สวรรค์ของทั้งสองจาปาจะแสร้งทำเป็นร่วมมือกับองค์กรเทพทิเบตแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับใช้องค์กรทิเบตอย่างแท้จริงมันมีผู้ตัวมากมายภายในจาปาแต่จะมีเพียงแค่คนเท่านั้นที่สามารถแยกตัวออกจากจาวันได้อย่างแท้จริงแม้แต่ในยุคของจาวันคู่ที่เป็นยุคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแยกตัวออกจากจาวาแต่ถ้าพวกเขาคอยช่วยเหลือผู้กระชั้นมาเกิดของกรทิเบตอย่างเต็มที่พวกเขาก็ไม่มีความหวังที่จะสามารถแยกตัวออกจากจาวันได้
แรงยิ่งแต่ก่อนนั้นในยุคพจาวันคู่หากผู้อดทนคนใดไม่สามารถแยกตัวออกจากจาวันได้มันแทบก็จะต้องสลายไปพร้อมกับจาวาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นองค์กรทิทิเบตจะสามารถช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างดังนั้นองค์กรทิทิเบตจึงเป็นศัตรูกับเทพเจ้าและแม่ทัพสวรรค์ของทั้งสองจาวาแต่ก็ยังมีผู้ตนบางคนที่แอบร่วมมือกับองค์กรเทพทิทิเบตอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสในการแยกตัวออกจากจาวาในตอนนี้องค์กรทิทิเบตได้ถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆและมันจะเป็นเรื่องที่ว่ามากที่พวกเขาจะโจมตีเพื่อแก้แค้นให้กับผู้ตนเหล่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้มีเจ้าโรคในระบบเขตประพีร่วงหล่นหลายตนและแม้แต่เจ้าโรคในระบบเขตประพี10ดาวจำนวนมากก็ร่วงหล่นเช่นกันและการสูญเสียภายในจาวานิรันดร์นั้นเที่ยวร้ายที่สุดแต่ไม่ต้องสงสัยเพราะมีผู้สุดของ12ยุคจาวานนั้นได้ร่วงหล่นไปหลาย10ตนและผู้ที่อยู่ในสุดในบรรดาผู้ตน10ตนเหล่านี้ก็คือเจ้าโรคขอบเขตประพี9ดาวและหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้อดทนในระบบเขตประพี10ดาวก็ร่วงหล่นเช่นกันแน่นอนว่าผู้ก่อสร้างมาเกิดก็ได้มีการสูญเสียเช่นกันภายใต้การโจมตีของผู้ยิ่งใหญ่ปรมากาผู้ก่อสร้างมาเกิด3คนได้ถูกสังหารลงหลังจาก1ทศวรรษแห่งความโกลาหลสถานการณ์ก็ค่อยๆคงที่ผู้ก่อสร้างมาเกิดขององค์กรทิทิเบตได้รวมตัวกันสร้างวิหารเทพทิเบตมีพระชวัง1และ2อยู่ในทั้ง2จาวาแต่ในปัจจุบันวิหารทิทิเบตยังคงอยู่ในภาพซ่อนเร้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเผยพวกมันออกมาทั้งหมดไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกล้อมโจมตีได้ง่ายๆแต่ถึงกระนั้นพลังของวิหารเทพทิเบตก็สบดังไปอย่างมากพวกเขามีเมสปันมากกว่า1คนมีกองรังจำนวนมากของทั้ง2ตาพานได้รวมตัวกันเพื่อทำการโจมตีวิหารเทพทิเบตแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปราบปรามวิหารทิเบตแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของวิหารเทพทิเบตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้ตนในระดับเมสปันจำนวนมากก็ถือกำเนิดขึ้นซึ่งมันถือว่าเป็นหายนะที่แท้จริงในจาปานคังจูในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางตรงมีระดับเมสปันสองคนกำลังสนทนาการพวกเขาก็คือเมสปันทางตรงและเมสปันน้ำตาโรหิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางตรงเมสปันทางตรงถือว่าเป็นเมสปันสองดาวในช่วงแรกและเมสปันน้ำตาโรหิตก็เป็นเมสปันหนึ่งดาวเมสปันทั้งสองนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในจาปานคังจูและความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นก็แข็งแกร่งไปอย่างยิ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางตรงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองรังดักที่ต่อต้านวิหารเทพทิเบตชางรงวิหารเทพทิเบตถือว่าเป็นปัญหาใจไปอย่างมากท่านผู้โอโสที่ร่วมมือกับเราในตอนแรกนั้นต้องการจะใช้งานเราเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วหากไม่รับความช่วยเหลือจากพวกเราพวกเขาก็จะไม่สามารถดำเนินการแผนการหัวจาวันคู่ได้แต่ตอนนี้แผนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและพวกเราก็ถูกทอดทิ้งตามธรรมชาติพวกผู้ที่กระชั้นมาเกิดส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้แข็งแกร่งในความกระหกและพวกเขาก็เป็นนักสวรรค์ในองค์กรทิทิเบตและตอนนี้พวกเขาได้กระชั้นมาเกิดในจาปานของเราเมื่อพวกเขาสามารถฟื้นฟูไปถึงจุดสุดของพลังด้านในหมู่ของพวกเขาอาจจะมีระดับนักสวรรค์สามดาวถึงสี่ดาวก็เป็นไปได้แม้นักสวรรค์น้ำตาโลหิตกล่าวออกมาน้ำตาโลหิตเจ้าคิดมากเกินไปเมสปันทางดินที่บอกมาได้กล่าวว่ามันมีระดับเมสปันสามดาวถึงสี่ดาวให้มากนักในความกระหนแต่ว่าเขาเกิดทั้งหมดก็เป็นอาชญะที่แท้จริงและมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเสี่ยงภายในจาปานของเรามันควรจะมีเมสปันหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นเมสปันแต่ผู้กระชั้นมาเกิดคนทั้งสองจาปาพวกเขาจะต้องเดินในเส้นทางของจาปาและเข้าใจกฎเกณฑ์ของจาปาไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นและแยกตัวออกจากตะวันได้เมสปันที่ถือกำเนิดขึ้นในวิหารทิทิเบตเกิดทั้งหมดนั้นได้หมดสิ้นมรดกของพวกเขาไปแล้วและแม้แต่เส้นทางในกระเพาะของพวกเขาก็ยังไม่มั่นคงมันจะมีแต่ข้อบกพร่องและมันจะต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงเส้นทางของพวกเขาให้เข้ากับยุคจาวันคู่มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ภายในจาวาและด้วยสิ่งเหล่านี้การจะแยกตัวออกจากจาวาก็มีแต่ความสิ้นหวังเท่านั้น
ช่างหลงคุณสมบัติเหล่านั้นมันไม่ง่ายเลยเจ้ารู้ความลับแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอแม่สวรรค์น้ำตาหิตรู้สึกประหลาดใจฮ่า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 ข้าเพิ่งจะทราบเมื่อไม่นานมานี้นี่เองกล่าวง่ายๆว่าสำหรับแม่สวรรค์ที่อยู่ในระดับอ่อนแอวิหารเทพทิเบตนั้นเป็นภูเขาคามอันใหญ่หลวงแต่สำหรับข้าแถบวิหารเทพทิเบตนั้นไม่ใช่เป็นภูเขาคามอันใหญ่หลวงมันอาจจะเทียบเข้ากับข้าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถประมาทได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าวิหารทิเบตนั้นซ่อนอาชญาตัวจริงไว้หรือไม่แม่สวรรค์ชางหลงกล่าวออกมาแม่ทัศวรรค์น้ำตาหิตพยักหน้าตอบรับภายในถ้ำปีศาจประภากาเดเทียนคงพรมเพาะต่อไปแม้ว่าเขาจะรู้เช่นกันว่าวิหารเทพทิเบตนั้นถึงกำเนิดขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันมากนะในความคิดเห็นของขับผู้กับชาติมาเกิดของกรที่ทิเบตจะต้องเป็นผู้ตนที่มีแข็งแกร่งในด้านศักยภาพและพละกำลังไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่มาแสวงหาโอกาสในการอยู่เหนือจาปาจากการที่เขาได้พูดคุยกันอยู่ตอนเขาจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในความกระหนตัวอย่างเช่นในความกระหนมีผู้รุพลที่สามารถแยกตัวออกมาจากจาปาน้อยมากและพวกเขาส่วนใหญ่ก็เข้าเป็นสาวกของพลวัตานที่แท้จริงในความกระหนถึงแม้ว่าพวกเขาจะขาดแคลนผู้ที่สามารถแยกตัวออกมาจากจาวานได้แต่อาชญะดับแนวหน้าที่แท้จริงในความกระหนนั้นก็ไม่ได้หายากไม่เช่นกันดังนั้นเย่เทียนจึงไม่ได้กังวลว่าผู้กระชั้นมาเกิดจากกองรังขนาดเล็กในความกระหนเช่นองค์กรเทพทิเบตแม้พวกเขาจะมีพรสวรรค์เพียงใดพวกเขาก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเย่เทียนเลยในปัจจุบันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือการพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาหากวิหารเทพทิเบตก็ที่จะโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาทั้งหมดก็จะพบกับความตายในชีวิตตาก็ผ่านไปอีก 1,000 ปีในเวลานี้เย่เทียนได้บ่มเพาะเทคนิคดับชวนซูระดับที่3ให้ถึงความสำเร็จระดับต่ำและความแข็งแกร่งทักษะภาพของเขาก็เพิ่มขึ้นมาไปอย่างมากพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันนอกจากนี้ออร่าของเขาที่เป็นของจักรวรรดินิรันดร์ก็ดูเบาบางมากลงแล้วและโดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่ตนของเขาจะถูกเปิดเผยได้เวลาเข้าไปที่หอคอยเวทมนต์ประภากาแล้วเย่เทียนเคลื่อนไหวในทันทีเขาพุ่งตรงไปที่หอคอยเวทมนต์ประภากาและในไม่ช้าเย่เทียนก็มาถึงหอคอยเวทมนต์ประภากาณห้องโถงของหอคอยเวทมนต์ประภากาเย่เทียนเดินเข้ามาและเขาก็ดึงดูดความสนใจของผู้ถูกตนในขอบเขตปฏิพีในทันทีและแม้แต่ดึงดูดความสนใจระดับแม่สวรรค์อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าระดับแม่สวรรค์เหล่านี้ได้ถูกฝนต่อเนื่องในหอคอยเวทมนต์ประภากาในห้องโถงของหอคอยเวทมนต์ประภากานั้นมีขนาดใหญ่ไปอย่างมากมันเทียบกับโรคไปเล็กและมันก็ไม่ได้มีผู้ตนในขอบเขตปฏิพีมากมายนักในที่นี้บางคนจึงกลับนำพระราชวังขนาดเล็กเพื่อทำการบ่มเพาะในสถานที่แห่งนี้อีกด้วยที่แห่งนี้ไม่ใช่ชั้นแรกของหอคอยเวทมนต์ประภากาในการจะเข้าสู่ชั้นแรกนั้นคุณจะต้องผ่านประตูประภากาที่ตรงกลางของหอคอยเวทมนต์ประภากาเท่านั้นในขณะนี้บินดันประดิษฐ์ของหอคอยเวทมนต์ประภากาได้ส่งข้อความชุดหนึ่งเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ของหอคอยเวทมนต์ประภากาการมาถึงของเย่เทียนไม่ได้เป็นที่สนใจมากนักมีระดับปฏิภีมากมายในจาปานคังจูและผู้ตนอื่นๆนับไม่ถ้วนดังนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติที่จะพบเจอกับผู้ตนในขอบเขตปฏิภีที่ไม่คุ้นเคยในที่นี้แต่ถ้าเย่เทียนเต็มไปด้วยออร่าของจาปานนิรันดร์มันจะทำให้เกิดความกระหนอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เย่เทียนไม่ได้มีออร่าของจาปานนิรันดร์เลยแต่ตัวเขาก็เต็มไปด้วยออร่าของทัพพิศาจอัปกาและออร่าของจาวานคังจูดังนั้นผู้ตนคนอื่นจึงไม่ได้สงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวขับเย่เทียนเดินเข้าไปในประตูอัปกาและเข้าไปที่ชั้นหนึ่งของหอคอยเวทมนต์ประการในทันทีชั้นแรกของหอคอยเวทมนต์ประการนั้นเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ในที่นี้เย่เทียนพบว่าพรสวรรค์ของเขาพลังงานกฎเกณฑ์แห่งตักพลังศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณเขานั้นถูกปิดกั้นโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สามารถทำลายพลังงานที่ปิดกั้นพลังของเขาได้แต่ถ้าหากเขาทำลายมันก็เป็นความว่าการเมืองของเขาล้มเหลว
และจะถูกขับไล่ออกจากหอคอยเวทมนต์อัปกามันคล้ายกับดินแดนแห่งต้นกำเนิดแต่กฎเกณฑ์ในที่นี้นั้นมันแยกกว่าดินแดนแห่งต้นกำเนิดมากอย่างน้อยในตอนที่เราได้เข้าสู่ดินแดนแห่งต้นกำเนิดเราก็ไม่สามารถจะต้านทานมันได้แต่การปราบปรามของหอคอยเวทมนต์อัปกานั้นเราสามารถต้านทานมันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเราว่าหอคอยเวทมนต์อัปกานั้นเป็นเพียงสมบัติล้ำค่าแม้ว่ามันจะรับการช่วยเหลือจากพลังงานของถ้ำปีศาจประภากาแต่มันก็ยังถูกจัดจูในประเภทขสมบัติรำค่าอ้าวนะครับจบแล้วนะครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาดูกันต่อตอนหน้าดีกว่านะครับว่าเยเทียนจะสามารถผ่านพ้นชั้นที่13ของคอยเวทมนต์ประภากาได้หรือไม่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าภาพกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเด็กร้องนี่ครับของครับ